สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับและ FC ศูนย์ฝึกงานไม้สเสด็จทุกท่านนะครับคิดดีจริงๆก็คิดอยู่นานครับว่าจะนำเสนอดีไหมเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบง่ายๆนะครับแต่จากการที่ได้สอนนะครับก็มีลูกศิษย์นะครับหลายคนเลยนะครับที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานไม้เนี่ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะใช้กระดาษทรายแบบผิดวิธีนะครับก็คือขัดผิดแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้มานะครับเราก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรก็แค่การขัดถูๆไปนะครับแต่จริงๆแล้วควรต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับมือใหม่เลยนะครับคนที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับเสียเวลาดูครับอันนี้ก็คนที่เป็นมืออาชีพคนที่เป็นมือใหม่นะครับเวลาที่เราเลือกซื้อกระดาษทรายผมจะไม่พูดถึงเรื่องเบอร์นะครับว่าควรจะใช้ละเอียดหรือหยาบแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของเรานะครับก็ดับแรกเลยนะครับเราก็พับกระดาษทรายก่อนเลยนะครับแบ่งเป็น4ส่วนจะมี2แบบนะครับอันนี้แบ่ง4นะครับแบ่ง4เราก็จะแบ่งแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราใช้งานนะครับถ้าแบบนี้นะครับเราจะจับไม่ถนัดให้เราพับแบบนี้นะครับครับแล้วเราก็ใช้งานได้เลยวิธีหนึ่งก็คือแบ่ง3แบ่ง3ก็คือไม่ต้องฉีกนะครับก็พับไป3ส่วนแบบนี้แล้วก็ขัดได้เลยนะครับก็เหตุผลของมันที่แบ่ง3เป็นแบบนี้ก็คือหน้าสัมผัสเนี่ยที่มีทรายกับไม่มีทรายมาสัมผัสกันก็จะไม่เกิดการเสียดสีนะครับแต่ถ้าเราเป็นกระดาษทรายที่บางคนชอบไปพับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้งานเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีนะครับและทรายแบบนี้เราก็จะสูญเสียไปโดยปากประโยชน์นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับสามก็แบบนี้อันนี้ผมจะแบ่ง4แล้วเนี่ยวิธีการขัดเนี่ยคือคนที่ไม่เคยทำงานไม้เลยเนี่ย90% เลยนะครับที่จะขัดผิดขัดผิดก็คือหมายถึงว่าขัดเนี่ยคือไปขัดขวางเส้นนะครับบางทีไปขวางเส้นลายไม้เงี้ยลายไม้วิ่งเป็นทางนี้นะครับถ้าเราไปขัดแบบเนี้ยมันจะเกิดริ้วรอยของกระดาษทรายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขัดงานไม้ขัดตามเส้นนะครับตามเส้นไม้แบบนี้นะครับก็ดูตามลายไม้แบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีคือแบบที่1ส่วนแบบที่2เนี่ยที่มักจะผิดกันนะครับก็คือขัดไปทางเดียวแบบนี้ครับขัดเหมือนสวัสดนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาด้วยนะครับเสียเวลาตอนที่เรายกมือขึ้นเนี่ยแล้วลงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราคิดดูถ้าเรายกมือร้อยครั้งอ่ะเราก็ต้องเสียเวลาร้อยครั้งเลยนะครับเพราะนั้นวิธีที่ขัดจริงๆก็คือให้ขัดซ้ายขวาไปกลับแบบนี้ครับทำมือแบบเบาๆไวๆนะครับแล้วก็มือก็คอยสัมผัสดูว่ามันโอเคไหมมันลื่นหรือยังถ้ามันยังสาบอยู่เป็นบางจุดเนี่ยเราก็เน้นไปนะครับเราจะได้สัมผัสดูได้ด้วยนะครับนะครับขัดไปขัดจับนี่ครับไม่ต้องออกแรงมากครับเอามือสัมผัสดูนะครับรู้ว่าในกรณีที่มันตรงนี้มันเป็นคาบตรงจุดตำแหน่งเดียวนะครับเราจะเน้นเนี่ยเราก็ใช้นิ้วกดลงไปนะครับกดเน้นลงไปขัดเฉพาะบริเวณใกล้ๆนี้พอส่วนที่เป็นเลอะนะครับนี่ครับก็เน้นไปเราแล้วก็ในอีกแบบนึงนะครับถ้าเราจำเป็นจริงๆนะครับบางทีเราเจอสถานการณ์เนี่ยมันต้องขัดขวางคือมีความจำเป็นจริงนะครับบางทีอาจจะเป็นดินโป๊ะมันเลอะแล้วข้างเนี่ยมาชนเป็นภายในตู้แบบนี้แหละครับถ้าเราขัดอย่างเงี้ยมันก็ขัดยากหน่อยเราจำเป็นต้องขัดขวางนะครับเราก็ขัดขวางไปก่อนได้เลยนะครับพอขัดขวางเสร็จแล้วเราก็ให้ขัดตามแนวไม้มากบรอยที่เราขัดขวางไว้นะครับนี่ครับเราขัดตามรอยก็คือจบด้วยตามเส้นไม้นั่นเองนะครับครับจริงๆแล้วก็สำหรับมือใหม่ถ้ารู้ไว้ก็ดีนะครับเราเวลาทำงานเราจะได้ไม่เสียหายด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับถ้าชอบไม่ชอบไงก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับขอบคุณมากครับ